อลิซาเบธเฮ้ยสวัสดีคุณผู้ชมครับไอ้ที่หมายสุดภาษาญี่ปุ่นโอ้โหนี่นะขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการเชิร์ฟแมนมันติเชิร์ฟครับผมเชิร์ฟแมนรายการตัวของคุณผู้ชมแล้วนะขอรับครับผมนะครับเห็นไหมโอ้โหขอเริ่มต้นในรายการของเรากันเลยดีกว่าฮะเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้พบแต่ความสนุกความฮาและความดุเดือดอย่างแน่นอนครับผมเดี๋ยวเรานั้นจะมาคุยวอลแล้วก็โยรีวิวทุกอย่างครับที่โยนิวโรนี้ครับผมคุณผู้ชมฮะไม่ธรรมดาเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปสนุกกันในช่วงแรกเลยดีกว่าฮะในช่วงของช่วงแรกครับถ้าพร้อมแล้วไปครับผมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงโชว์แรกโชว์แรกสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะมาพูดถึงเรื่องไอศครีมแต่ไอศครีมเราจะทานธรรมดาไม่ได้เราต้องอิงกระแสกันนิดนึงนั่นคือกระแสรักสุขภาพการมีสุขภาพที่ดีย่อมจะอาศัยอะไรบ้างไม่รู้ครับแต่วันนี้ครับเราจะมาทำไอศกรีมสำหรับคนรักสุขภาพครับและส่วนประกอบและส่วนผสมของไอศกรีมวันนี้คือสับปะรดครับสับปะรดคุณผู้ชมรู้ไหมว่าประโยชน์มีอะไรบ้างช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายครับโอ้ปมมือดิช่วยให้อาซิติกนั้นหวานมากขึ้นปมมือครับคุณผู้ชมลองกินดูครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับมันมีประโยชน์มากมายแต่วันนี้เนี่ยผมจะเอาสับปะรดเนี่ยมาทำเป็นไอศกรีมครับกับการทดลองที่ชื่อว่า Amazing Pie Apple Yam Yogurt วัตถุดิบและการทดลองจะเป็นอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้วัตถุดิบของเราก็อยู่บนโต๊ะไปที่เรียบร้อยครับสำหรับการทดลอง Amazing Pineapple Yam Yogurt สิ่งแรกครับที่ต้องมีครับนั่นคือพระเอกของเรา Pineapple สับปะรดนั่นเองครับสับปะรดมีหลายตาเพราะว่ายายมีหลายคนก็เลยต้องมีหลายตาไปกันต่อเลยดีกว่านะครับผมโยเกิร์ตรสธรรมชาติ low fatกินแล้วไม่ขี้ให้มันรู้ไปบอกเลยทำทงมาถึงแยมสับปะรดครับนี่ฮะแยมสับปะรดหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปมาถึงนมจืดพ่องนะครับผมแล้วก็สุดท้ายวอลนัทฮัลโหลวอล1วอล2วอล3วอล4ผมก็เล่นตามคำสั่งวอลนัทมาตอนนี้วัตถุดิบของเราพร้อมแล้วเริ่มต้นตอนนี้วัตถุดิบของเราพร้อมแล้วตอนนี้ไปเริ่มต้นการทดลองกันเลยดีกว่าครับมาขั้นตอนที่1ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือจัดการกับเจ้าชิ้นสับปะรดชิ้นใหญ่ชิ้นนี้เรามาผ่าตาสับปะรดออกก่อนนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูน้ำสับปะรดแกนไม่ต้องกินนะครับแกนเอาทิ้งไปเลยพอหั่นเรียบร้อยครับจะมีแกนแบบนี้ครับเราก็แดกแกนเพื่ออะไรอาจจะเจ๋งคุณจะหวังขึ้นถ้าหั่นแล้วแดกสับปะรดเยอะๆแล้วมาหั่นสับปะรดต่อครับคุณผู้ชมครับหั่นเป็นชิ้นๆลูกเต๋าหั่นสับปะรดเรียบร้อยครับก็เอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาจัดการเรื่องส่วนผสมต่างๆกันต่อไปนะครับส่วนผสมแรกนั่นคือโยเกิร์ตใส่ลงไปหมดถ้วยครับผมเทให้หมดถ้วยเทให้หมดหัวใจเทลงไปให้มันรู้ซะบ้างคุณแล้วก็มาถึงครับผมแยมสับปะรดครับเทลงไปสัดส่วนที่พอเหมาะคือ2ช้อนโต๊ะ1 2แล้วตามด้วยนมสดเอาไว้ขั้นตอนต่อไปก็เอาสับปะรดเทลงไปให้หมดขั้นตอนต่อไปทำการปั่นดีครับผมรออะไรล่ะครับและแล้วตอนนี้ครับส่วนผสมทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ในโถเยี่ยวเรียบร้อยโถปั่นทำการปั่นเลยทันทีครับปั่น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 โถเดเอไม่ได้ปั่นจะไม่ได้ว้ายปั่นให้พอละเอียดบีบเสียดกันนิดนึงละเอียดเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับก็เทลงในถ้วยเลยครับคุณผู้ชมครับเตรียมไว้เป็นอย่างดีแต่ถ้าสมมติว่าใครนั้นอยากจะแยกกากออกครับหาผ้าขาวที่มันเป็นลู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 มาแยกกากได้นะครับนี่ฮะน้ำมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ขาวๆขุ่นๆฟองๆแบบนี้เอาเข้าช่องฟิตครับผมเย็นจัดประหลัดบอกครับประมาณ4ชั่วโมงครับไปครับ
ถ้าน่ะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับ4ชั่วโมงโคตรใหม่ไวมากไวเหมือนโกหกให้ดูหน้าตาไอศกรีมนี่ฮะเอามาตู้เย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงอาจจะค่อยผมเชื่อว่าตู้เย็นของคุณผู้ชมทางบ้านน่าจะแข็งพอสมควรแต่ทีนี้มันเป็นประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับจะทำยังไงได้พักไว้ก่อนครับเรามาละลายแยมกันหน่อยแล้วก็เอาน้ำร้อนเทที่จะละลายแยมน้ำร้อนก็เตรียมมาเป็นที่เรียบร้อยเทลงไปนี่นะคุณผู้ชมก็เป็นน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับก็ตักไอศกรีมออกมาเสร็จแล้วครับก็มาตกแต่งด้วยชิ้นของสับปะรดครับคุณผู้ชมครับเอาเขียงมาหั่นมาเป็นชิ้นเล็กๆตกแต่งโดยรอบให้สวยงามเป็นชิ้นๆกันไปเวลาเรากินเราก็จะได้แบบมีเนื้อสับปะรดนะเว้ยเสร็จแล้วครับเอาแยมที่เราทำมาเป็นน้ำแบบนี้โรยลงไปตบท้ายด้วยวอลนัทครับและแล้วก็เสร็จเป็นที่ร้อยครับสำหรับการทดลองสัปดาห์นี้ Amazing Pineapple Yam Yogurt เย้ปั๊บนี่นะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมทำเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นก้อนมากกว่านี้มาเดี๋ยวเรามาโชว์แรกกันดีกว่าว่าเมนูที่เราทดลองในวันนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบายไอศกรีมซอสแยมสับปะรดแล้วกินเหมือนกันรสชาติการกินที่มันแปลกออกไปนะคุณฮะที่สำคัญคุณผู้ชมครับมันได้ประโยชน์และรักสุขภาพมากเพราะว่ามันไม่มีน้ำตาลต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมนะรสชาติมันจะออกหวานอมเปรี้ยวๆของตัวแยมแล้วก็ตัวสับปะรดกรุบกรอบของวอลนัทคุณผู้ชมก็สามารถเอาไปทำต่อได้ที่บ้านง่ายๆเท่านี้เองนะภาพของการทดลองสัปดาห์นี้จัดมาเด็ดครับผมยอดมาเลยครับผมเดี๋ยวไปสนุกกันในช่วงหน้ากันเลยดีกว่าให้ในช่วงของรีวิวสบายสไตล์เชฟแมนต่อกลับมาแล้วกลับมาทำไมเราจะเล่นกับช่วงรีวิวสบายสไตล์เชฟแมนกับเชฟแมนสายทองคำและผมพี่ฮะมอยพี่ฮะมอยซอยยิงนะฮะแล้ววันนี้ก็กลับมาอยู่กันแล้วนะครับกับเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราจะได้มาชิมของอร่อยกันนะฮะหลังจากที่สบายแล้วเรากินอะไรครับคุณเชฟติ๊กตัก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 ข้าวมูเมงจ่ายที่มีไส้มีอะไรเต็มไปหมดเลยจำไม่ได้แล้ววันนี้ครับเรายังไงต่อเรายังไม่ออกจากหมูครับตามนั้นเลยครับแล้วก็เราก็ยังไม่ออกจากหมูครับเพราะว่าวันนี้สัปดาห์นี้เรามีเจ้าเด็ดมานำเสนออีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นเจ้าที่เขาเรียกว่าเสิร์ฟมาให้เราได้ลองชิมกันหน้าจอเลยนะแล้วเราบอกว่าเจ้านี้นะนะครับผมก็มีหลายขามากที่เล่นเดี๋ยวเขาเขามีหลายโต๊ะนะครับเป็นโต๊ะแถวโชคชัย4นะครับเวลาจะเข้าไปแทงเนี่ยนะครับก็สามารถที่เราเสนอไปเขาจะเล่นบ้างแล้วมีบ้างนะแทง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 แตกต่างกันไปแล้วอีกเจ้านึงนะครับผมเขาก็จะเป็นร่างทรงนะครับที่อยู่ในศาลเจ้าแล้วก็กูกำลังรออยู่ว่าพี่เขาจะด่ากูไหมเริ่มละมาเลยนะฮะว่าตาแล้วถุงมือหายไปไหนถุงมือหายเรานะครับจะบอกว่าวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากร้านที่ชื่อว่าร้านนี้ชื่อว่าหมูทอดเด็ดสลัดเต้หมูทอดเด็ดสลัดเต้ก็ถึงช่วงสิ้นปีแล้วเนาะทำไมอ่ะจิตใจมันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อตัวไปเที่ยวมันอยากจะหยุดปีใหม่ก็เลยเป็นแบบนี้ไม่ถึงผมเพราะว่าเราถ่ายตอนช่วงก่อนปีใหม่ไม่ถึงผม3-4วันกูด้วยเอาเป็นว่าตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าร้านหมูทอดเด็ดสตรีเขาเอาอะไรมาให้เรารับประทานกันบ้างนะครับถ้าพร้อมรีวิวบอกต่อนะฮะว่าโอ้เขาเด็ดสตรีสมชื่อหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วมาท่าดาเดี๋ยวเชฟแมนจะเป็นคนบอกนะฮะว่าเมนูตรงหน้านี้มีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นที่หมูอนุบาลซี่โครงหมูโอ้ my god หมู3ชั้นโอ้ wow หมูเนื้อล้วนโอ้และไปที่ลาบหมูทอดทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผ้าอบออกมาเราก็จะเจอกับนี่ครับ
เป็นข้าวที่ไม่ธรรมดาทำไมครับผมเพราะว่าเป็นข้าวอัญชันแปลว่าไม่ใช่ข้าวเรียบๆกูเล่นสิกูกำลังพูดมาคุณอะไรส่งมือที่ถามน้องหนึ่งทำไมล่ะครับเพราะเป็นข้าวอัญชันแล้วเวลาที่เราเดินเนี่ยต้องระวังให้ดีทำไมสะดุดเพราะว่าเป็นข้าวอัญชันตลกสิเอาล่ะเราจะมาลองชิมกันว่าจะเป็ดสระตีสมชื่อหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นขอบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่ร้านเขาเนี่ยฮะมีเมนูเป็นเซตให้เราได้รับประทานกันอย่างเพลิดเพลินเลยนะครับเพราะว่า4ท่านสามารถกินเซตอิ่มเล็กได้มีอะไรบ้าง4ท่านอิ่มแบบแบบอิ่มเล็ก4ท่านจะมีสำหรับข้าวเกรียมบ้าหมูข้าวแก้วชั่ว3ชั้นเบทาโก3ชั้นเบทาโก้ข้าวลำปลาสันคอเบทาโก้ฉ่ำซอสเด็ดสระตีแจ่วมะขามซิกเนเจอร์น้ำปลาพริกกระเทียมแจ่วมะนาวแซ่บเบอร์ข้าวเหนียวแล้วก็ผักเครื่องเคียงครับถูกต้องแล้วก็มีจุใจ6ท่านนะครับมีอะไรบ้างเหมือนกันเลยฮะแต่ว่าจะเพิ่มปริมาณแจ่วมะนาวแซ่บเบอร์เป็น2กระปุกเพิ่มข้าวเหนียวเป็น6ถุงนะเขาบอกว่าน้ำจิ้มแจ่วของเขาอร่อยมากเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาลองกันหน่อยดีกว่าลองเริ่มต้นจากอะไรดีครับมีเสียงตามสายมาบอกว่าให้เริ่มจากหมูอนุบาลจริงไหมครับผมเมื่อไหร่พี่เขาจะปิดกล้องแล้วเหรอเจ้าไปเที่ยวเหรอตอนนี้วะต้องกินกับน้ำจิ้มหมูอนุบาลมีความนิ่มของหมูฮะอร่อยผมเชื่อว่าหมูที่อร่อยได้ขนาดนี้ต้องเป็นหมูที่คลอดวันเสาร์ตายวันอังคารแน่นอนนี่จะมุกเนี้ยหมูตายวันอาทิตย์ตอนเที่ยงคืนตอนวันเสาร์ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเล่นตลอดเลยพี่เป็นไงรสชาติหมูอนุบาลพี่เอาจริงๆที่เรากินเนี่ยมันก็ไม่ร้อนแล้วเขาเอาอยู่นะฮะหมายถึงว่ารสชาติก็ยังมีความอร่อยแล้วมีความนิ่มมีความเป็นหมูอนุบาลทำไมถึงไม่หมูอนุบาลเมื่อกี้ผมก็ถามแบบนี้อยากรู้เลยเมื่อกี้ผมก็ถามแบบนี้แล้วพี่ก็บอกผมว่าโทรถามที่ร้านเลยนะว่าทำไมถึงเป็นหมูอนุบาลแต่ว่าอร่อยฮะก็ถือว่าใช้ได้เลยมาต่อครับผมที่ซี่โครงหมูครับอะไรครับนี่คืออะไรครับซี่โครงหมูซี่โครงหมูนะฮะดูความเป็นเนื้อติดกระดูกเขาซี่โครงหมูแล้วเนื้อหมูมีความหอมของเครื่องเทศครับดีหมูทอดเด็ดสระตีอร่อยจริงๆซี่โครงหมูซี่โครงหมูเนี่ยนะฮะมีความแบบว่าหมักมาเป็นอย่างดีนะรสชาติกลมกล่อมเลยนะฮะแล้วก็ใครชอบกินอะไรที่แบบแทะกระดูกหน่อยอันนี้คือเพลินมากเลยจะบอกให้เลยนะอันที่3นั่นก็คือหมู3ชั้น3ชั้นนะครับเขาไม่ได้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้ด้วยนะเขาบอกว่าอร่อยมากก็ไก่แปดล้านตัวบอกแบบนี้บอกเลยลองชิมดูจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วสุดเด็ดเฮ้ยโกหกเว้ยสุดจัดปลัดบอกปลัดลาออกยังบอกว่าสุดจัดครับผมสุดจัดปลัดบอกปลัดลาออกยังบอกว่าสุดจัดโดนหมากัดปลัดยังกลับมาบอกว่าสุดจัดหมู3ชั้นที่มีความคือมันกินเข้าไปแล้วบวกกับน้ำจิ้มแจ่วนี่นะฮะโอ้โหคือรสชาตินี้เป็นรสชาติในฝันที่แบบคือรสชาติต้องเป็นอย่างเงี้ยหมู3ชั้นอ่ะมาเหนืองต่อไปอะไรครับนี่ก็ซิกเนเจอร์ของเขาเหมือนกันอันนี้หน้าตาน่าอร่อยนะหมูเนื้อล้วนหมูรู้ตัวว่าหมูเนื้อล้วนเขาบอกว่าหมูเนื้อล้วนว่าอร่อยเลยเครื่องเทศถึงมากบอกเลยถึงเนี้ยถึงความนุ่มของตัวเนื้อหมูหรือเนื้อล้วนอะไรเลยนะดีมากไอ้น้ำตรงนี้มันอ่ะหวานอร่อยดีกลมกล่อมไม่ต้องจิ้มก็ยังอร่อยแต่ถ้าอยากได้ความเผ็ดนะก็สามารถที่จะจิ้มแล้วกินกับข้าวได้ลองจิ้มดูกินเพลินดีอ่ะเนี่ยไม่รู้จะห้ามยังไงเดี๋ยวต้องกินให้หมดเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วบวกกับตัวข้าวอัญชันที่เรามารับประทานคู่กันนะครับคือกินกับข้าวสวยข้าวอัญชันเนี่ยฟินมากเลยนะฮะพี่ลองจิ้มกับน้ำจิ้มดูอันนี้จิ้มน้ำจิ้มจ่าดูฮะมันลงตัวจิ้มดูมันลงตัวฮะกินเปล่าๆก็อร่อยเพราะว่าน้ำมันก็หวานๆอร่อยอยู่แล้วกินเพลินแล้วมากินกับน้ำจิ้มแจ่วนี่นะครับยิ่งได้ความฟิวชั่นระหว่างความหวานและความเผ็ดที่เข้ากันเป็นอย่างมากลงตัวในทุกๆรูปแบบของการรับประทานจริงๆเลยอร่อยมากลาบหมูทอดนะคุณผู้ชมจิ้มเลยลาบหมูทอดนี่ถือเป็นเมนูที่ผมชอบมากนะครับเวลาไปร้านอาหารอีสานเนื้อลาบเนี่ยที่มาปั้นเป็นก้อนเนี่ยละเอียดมากในคู่จริงๆก็ละเอียดแบบกินเข้าไปแล้วสุกถึงตัวลาบถึงตัวเนื้อหมูแล้วมันมีความเผ็ดของตัวเครื่องเทศของเครื่องปรุงต่างๆที่มาผสมกันแล้วแบบตอนกินเข้าไปยังไม่เผ็ดนะแต่พอสักพักนึงเนี่ยเริ่มแม้รสชาติมันก็เริ่มแบบแตกตัวออกมาจัดจ้านเครื่องเทศถึงทุกอย่างนะฮะอันนี้แนะนําเลยเพราะว่านี่หากินยากนะเพราะว่าที่แบบทําแล้วมันถึงเครื่องจริงๆอ่ะ
ใช่แล้วกินยากนิดนึงเพราะว่าท่านไหนที่จะลองรับประทานจัดมาเลยครับเราสองคนรับรองว่าอร่อยจริงๆหากินที่ไหนก็ไม่ได้แต่ว่าจะหากินที่เด็ดสระตีครับหมูทอดเด็ดสระตีเท่านั้นนะครับสามารถติดต่อได้ครับ Facebook ขึ้นตรงนี้เท่านั้นนะครับผมครับผมเขามีอีกสาขาครับตลาดอ่องนุกนะครับถ้าเกิดเราไปที่วินใหญ่ก็ไม่มีใช่แล้วนะครับข้างละคือเขาจะทำให้มันสดในแต่ละวันให้มันพอเหมาะนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะสั่งจองต้องโทรศัพท์ไปล่วงหน้าก่อนเพราะว่าเขาจะทำพิเศษวันต่อวันจะได้ไม่ต้องเหลือครับผมเปิด2โมงเช้าปิด2โมงครึ่งทำไมครับเทศกิจมาหมายถึงว่าเขาทำแบบหมดเมื่อไหร่ก็ปิดเมื่อนั้นใช่ถูกต้องแล้วนะครับถ้าเรารับตามออเดอร์ไงวันนั้นมีออเดอร์เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราต้องสั่งล่วงหน้า1วันถูกไหมใช่จะได้สดสดทำตอนนั้นเลยแล้วอร่อยตอนนั้นเลยถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครผ่านไปที่ตลาดอ่องนุกนี้นะฮะก็ไปสั่งกินกันได้เลยกับหมูทอดเด็ดสระตีหากว่าผู้ชมท่านใดนะครับได้ลองไปรับประทานแล้วสำหรับร้านนี้หรือดูรายการเราแล้วไปรับประทานแล้วอร่อยก็บอกต่อด้วยนะครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้มีคำถามมาถามด้วยว่า10บวก10เป็นเท่าไหร่20ตอบอีกทีนึง10บวก10เป็น20ดิเป็น25ทำไมอ่ะเพราะว่าเราคิดเกินเพื่อนเพราะว่าเราคิดเกินเพื่อนผู้ชมนะครับทางบ้านก็สามารถเอาอีกเหรอผู้ชมทางบ้านก็สามารถที่จะรอไปรับประทานได้นะครับเพราะว่ามันแต่เมนทุยเพราะว่าแต่ละเมนูเนี่ยไม่แพง30 35เนี่ยไปเถอะพูดถึงเรื่องราคาลืมพูดเลยพูดไปแล้วใช่ไหมพูดแล้วอ๋อก็จะบอกว่าราคานี้สมเหตุสมผลมากเลยนะสำหรับร้านอาหารที่รสชาติแบบนี้นะครับ35บาทก็สามารถซื้อมารับประทานได้อันเนี้ย1 2 3 4 5เนี่ย5อย่างเนี่ยไม่ถึง200บาทนะถูกนะฮะก็ไปหาซื้อกันได้นะครับเอาล่ะแล้วก็สำหรับร้านค้าร้านในที่อยากจะส่งอะไรมาให้เรารีวิวนะครับร้านค้าอันในเหรอร้านค้าร้านในจะส่งอะไรมาให้เรานั้นรีวิวเราจะรีวิวให้สุดจับปลัดบอกแน่นอนนะฮะส่งมาติดต่อมาเบอร์โทรด้านล่างเบอร์โทรเบอร์โทรเดี๋ยวนี้ไม่พูดถึงแล้วแบบว่าไม่พูดถึงแล้วก็เบอร์โทรข้างล่างเบอร์โทรไม่ใช่ไปรีวิวเบอร์โทรก็ติดต่อด้านล่างนี้นะครับเบอร์โทรประตูแจ้งนะเบอร์โทรที่ให้ด้านล่างจองแล้วสัปดาห์หน้าเราจะมีอะไรมารีวิวต้องติดตามครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราขอลิ้มรสอรรถรสที่มันอร่อยมากพี่เขาไปร้านอะไรนะอะไรคุณป้าที่บอกว่าต้องมาจองฝั่งล่วงหน้าที่ติดป้ายไว้อะชื่อร้านว่าป้าอะไรนะน่ะอยากกินมากเลยเดี๋ยวเราลองดูนะว่าติดต่อได้ไหมมันจะอร่อยหรือเปล่านะครับสัปดาห์หน้ามาพบกันครับในช่วงของรีวิวสบายๆแฟนวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายอะไรนะเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับถ้าว่าใครอยากจะดูทุกๆเอพิโซดเนี่ยแล้วก็ไม่พลาดเลยนะครับก็สามารถเสิร์ชเข้าไปได้ที่ YouTube นะครับเสิร์ชคำว่าเชฟแมนมาซีเชฟครับแล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะอย่าลืมคลิกแฟนคลับนะโพสต์ลงใน Facebook แล้วกดแชร์ให้ด้วยนะก็ได้จะขอบพระคุณสูงครับขอบพระคุณจะขอบพระคุณมาอย่างสูงครับผมครับและอย่าลืมนะครับผมผู้จัดการหรือว่าเจ้าของกิจการใดๆนั้นอยากจะส่งอาหารมาให้เราได้รีวิวหรือส่งสินค้าจะมาทายอินไม่ว่าจะเป็นกางเกงเสื้อถุงมือหรืออะไรก็แล้วแต่ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่อยู่ด้านล่างจอนี้แล้วก็รวมถึงครับใครที่อยากจะชมแบบสดๆแบบนี้นะครับทางช่องเจนซีทุกวันพฤหัสบดี 16:00 นไปต้นไปคุณมีนัดที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับแต่วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วครับกับรายการเชฟมันมันสิเชฟลาไปแล้วสวัสดีครับอาริกาโตะโกเจมาสบ๊ายบาย